อีกหนึ่งปีศาจตัวร้ายขวัญใจใครหลายๆคนเป็นแน่แท้สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มู่เก่งแฟนตาซีนะครับผมและนี่คือรายการ The Enemy ครับสำหรับศัตรูในคลิปนี้นะครับก็จะมาจากเรื่องอินุยาชะอีกแล้วนะครับอินุยาชะกันยาวๆไปนะช่วงนี้นะศัตรูในคลิปนี้นะครับคือน้องยูระจากเรื่องอินุยาชะโดยที่ว่าเป็นปีศาจตัวแรกๆที่โผล่มานะครับซึ่งส่วนตัวผมว่าน้องมาเร็วไปนะครับเป็นปีศาจที่ดูน่ารักเซ็กซี่นะครับผมตอนเด็กๆดูไม่ค่อยรู้สึกอะไรเท่าไหร่นะครับแต่ว่าพอมาดูตอนโตปุ๊บโอ้ยต้องเปิดแอร์นะครับก็ถือว่ามีบทบาทอยู่ประมาณ2ตอนเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นปีศาจที่มีความสามารถที่มาสู้กับพวกอินุยาชะได้ในจังหวะที่ค่อนข้างโอเคนะครับถึงแม้จะบอกว่ามาเร็วเกินไปก็ตามครับแต่ก็ไม่ได้มาช้าเกินไปนะเพราะว่าถ้าดูความสามารถองค์รวมของยูระที่มีแล้วครับมาสู้กับพวกอินุยาชะตอนแรกๆอย่างเงี้ยค่อนข้างโอเคเลยนะวันนี้เราก็จะมาในหัวข้อใหญ่ๆ2อันนะครับเหมือนที่เคยทํา The Enemy มาตลอดนะครับก็คือจะเป็นเรื่องของข้อมูลเบื้องต้นของพวกมันนะครับแล้วก็เวลาที่มันมีบทบาทมันมีอะไรที่น่าพูดถึงบ้างมาเจอกับพวกพระเอกได้ยังไงพวกพระเอกกําจัดได้ยังไงอะไรประมาณนั้นนะครับยูระนะครับที่ผมบอกว่ามาเร็วคือมันมาตอน3เลยครับผมถ้าไปดูในอนิเมะนะก็คือตอน1ตอน2เนี่ยสู้กับพวกปีศาจตะขาปีศาจอีกาใช่มั้ยอันนั้นคือตอน1ตอน2แล้วตอน3ปุ๊บก็มีน้องยูระมานะครับแล้วการปรากฏตัวของยูระนะครับต้องบอกเลยว่ามันมีสตอรี่ดราม่าเล็กๆน้อยๆด้วยนะครับกับคางโงเมะกับอินุยาชะเนาะตรงที่ว่าตอนนั้นน่ะคางโงเมะเพิ่งมาใหม่ๆใช่มั้ย2ตอน3ตอนอะไรเงี้ยก็อยากกลับบ้านนะครับเดี๋ยวก็จะมีเรื่องราวตรงเนี้ยมาพูดคุยมาจี้มาขยายให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยนะเดี๋ยวเราเข้าสู่ประเด็นของคลิปนี้กันเลยดีกว่าครับผมก่อนอื่นก็ต้องมาเจาะกันที่ตัวยูระนะครับยูระเป็นตัวละครปีศาจหญิงตัวหนึ่งนะครับซึ่งต้องบอกว่าตัวละครยูระนะครับเท่าที่ผมไปดูวิธีการเกิดเราจะได้รู้วิธีการเกิดของยูระได้ประมาณหนึ่งครับผมก็คือเขาเหมือนกับเป็นวิญญาณจิตแค้นนะครับคือมันจะมีอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งนะครับที่ใช้กันในยุคสงครามนั่นก็คืออุปกรณ์ที่เรียกว่าหวีสางผมนั่นเองนะครับซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยยูระชื่อเต็มๆของเขานะครับถ้าแปลจากภาษาญี่ปุ่นมาก็จะอารมณ์ประมาณว่ายูระปีศาจหวีสางผมอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งหวีที่สามารถให้กำเนิดยูระได้มันจะเป็นหวีที่ใช้สางผมพวกศพที่ตายแล้วครับพอมีการสางผมเหมือนมันมีการดูดดึงวิญญาณไปใช่ไหมวิญญาณร้ายก็สะสมในหวีสางเหล่านั้นแล้วพอมันทับถมกันมากขึ้นเรื่อยๆปุ๊บเนี่ยมันก็เกิดขึ้นเป็นปีศาจที่มีชื่อว่ายูระได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียกว่ายูระครับมีวิธีการกำเนิดที่เกิดจากจิตแค้นซึ่งปีศาจที่ถือกำเนิดขึ้นมาแนวๆนี้ก็มีเยอะเหมือนกันนะครับคือมันเป็นตัวตนของมันตอนนั้นแหละแต่ว่าที่มาของมันเกิดจากการที่วิญญาณแค้นวิญญาณร้ายอะไรต่างๆมารวมอยู่กับสิ่งหนึ่งแล้วก็เกิดเป็นปีศาจตัวนั้นขึ้นมานะครับยูระก็จะเป็นประมาณนั้นครับผมแล้วก็การที่เขามีรูปร่างเป็นผู้หญิงที่น่ารักเซ็กซี่แบบนี้เนี่ยมันก็เกิดจากการที่ว่าผมที่ใช้สางส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นผมของผู้หญิงนั่นเองนะครับแล้วก็พอเกิดขึ้นมาเป็นปีศาจยูระเราก็จะได้เห็นว่าเขาก็ไปออกล่าเหยื่อนะครับซึ่งเหยื่อของยูระเนี่ยจำนวนต้องบอกเลยว่านับไม่ถ้วนจริงๆนะครับเราจะได้เห็นเลยนะว่ามีแบบหัวกะโหลกมากมายอยู่เป็นดงของยูระเอาไว้อย่างเงี้ยเท่ากับว่ายูระเองก็น่าจะสังหารคนมาเยอะแล้วเหมือนกันนะครับแล้วก็เอาเส้นผมมาสะสมนะครับเส้นผมที่ยูระได้มาก็เป็นพลังของตัวเองเอาไปใช้งานได้นะครับซึ่งนี่แหละครับผมความสามารถของยูระนะก็คือการใช้เส้นผมในการที่จะไปทำนู่นทำนี่นะครับทำนู่นทำนี่ในที่นี้คือเป็นแบบก้อนกลุ่มพลังที่สามารถต่อสู้กับศัตรูก็ได้นะครับหรืออีกแบบนึงก็คือใช้เป็นตัวชักใยในการควบคุมคนก็ได้เหมือนกันครับเราจะเห็นได้ว่าคนที่อยู่ในหมู่บ้านใช่ไหมตอนนั้นก็คือจะเป็นอินุยาชะกับคางโงเมะมีการตีกันเล็กน้อยนะครับคนที่อยู่ในหมู่บ้านเนี่ยลูกสาวก็ถูกควบคุมนะครับกระทั่งผู้ชายเนี่ยก็ถูกควบคุมโดยที่ว่ามันไม่ได้ถูกควบคุมจิตใจนะครับแต่มันควบคุมเฉพาะร่างกายเพราะว่าพวกได้ที่เป็นแบบคล้ายๆเส้นผมเนี่ยมันก็ไปชักใยคนเหล่านั้นนะครับให้เอาอาวุธไปโจมตีอย่างเช่นไคเดะก็โดนนะครับแล้วอินุยาชะก็โดนเหมือนกันแต่ว่าอินุยาชะยังพอสู้ได้หน่อยใช่ไหมอันนี้ก็คือจะเป็นความสามารถในการชักใยของยูระที่มีนะครับส่วนอีกอันนึงวิธีการต่อสู้ของเขาก็คือเขาจะใช้มีดในการต่อสู้ได้ด้วยนะครับซึ่งมีดดาบอันนี้มันมีลักษณะการต่อสู้ที่ค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์นิดนึงนะครับปกติเวลาเราจะใช้ดาบสู้เราก็ใช้ดาบสู้จับดาบแล้วก็ดาบสู้จับมีดแล้วก็ใช้มีดสู้อะไรแบบนั้นใช่ไหมครับแต่ว่าของยูระเนี่ยเขาสามารถใช้เส้นผมไอ้อันที่เป็นได้อันนี้ในการกวัดแกว่งดาบไปกวัดแกว่งดาบมาได้ด้วยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นศัตรูก็จะอ่านทางได้ค่อนข้างยากและในเรื่องของความทนทานของร่างกายก็ต้องบอกว่ายูระก็มีเหมือนกันนะครับร่างที่เราเห็นนะครับร่างผู้หญิงอันเนี้ยต้องบอกเลยว่าก็ถือว่ามีความเป็นอมตะเพราะว่าหัวใจไม่ได้อยู่ที่ตัวของยูระคนนี้ครับผมมันจะมีสิ่งที่เป็นคล้ายๆกล่องดวงใจของยูระคือหัวกะโหลกสีแดงครับผมหัวกะโหลกสีแดงเนี่ยเรียกว่าเป็นจุดศูนย์รวมของวิญญาณความแค้นของยูระที่มีใช่ไหมถ้าเกิดว่าจะกำจัดยูระต้องทำลายหัวกะโหลกสีแดงอันนี้ครับผมสังเกตได้จุดนึงที่ว่าอินุยาชะจ้วงอกยูระไปทีนึงแล้วนะครับแต่ว่ายูระก็ไม่ตายเหมือนกันจนตรงนี้เราได้รู้ว่าโอเคยูระจะต้องมีวิธีการกำจัดวิธีการอื่นนั่นเองครับข้อมูลเบื้องต้นของยูระก็จะประม
าณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูบทบาทที่ยูระมาดีกว่าว่าเขามาต่อสู้กับพวกอินเวชอะไรยังไงแล้วก็มีประเด็นอะไรที่สามารถเชื่อมโยงกันได้นะครับคือตอน3ตอน4นะครับมันยังเป็นตอนเริ่มต้นอยู่นะครับคังโอเมะเนี่ยได้มาที่ยุคสงครามเป็นครั้งแรกใช่มั้ยครับแล้วทีนี้เอ๊ะจะกลับยังไงดีนะแล้วทีนี้มีการทะเลาะกับอินเวชใช่มั้ยว่าแบบอินเวชก็ยังแบบดูติดค้างเนาะรู้สึกว่าไม่ชอบที่คังโอเมะเนี่ยเหมือนขี้เคียวเพราะว่าตอนนั้นก็ยังไม่มีการเฉลยว่าทำไมอินเวชกับขี้เคียวถึงไม่ถูกกันนะครับทะเลาะกันจนได้ประชดกันว่าเนี่ยอินเวชจะเป็นคนตามหาลูกแก้ว4วิญญาณคนเดียวพอจะตามหาลูกแก้ว4วิญญาณคนเดียวปุ๊บก็แยกย้ายนะครับคังโอเมะก็ไปอยู่ตรงแถวบ่อกินกระดูกใช่มั้ยตรงนั้นนะครับก็ได้เจอกับยูระเลยครับผมยูระเนี่ยเค้าตามลูกแก้ว4วิญญาณมาครับแล้วต้องบอกเลยว่ายูระเนี่ยเค้ารู้จักครึ่งอสูรที่ชื่อว่าอินเวชอยู่แล้วด้วยนะพร้อมกับที่ว่าได้รู้จักมิโกะที่กับชาติมาเกิดแล้วก็มีส่วนรู้เห็นเกี่ยวกับลูกแก้ว4วิญญาณที่มาปรากฏขึ้นอีกครั้งในยุคสงครามนี้ด้วยนะครับโดยที่ว่าตอนนั้นยูระยังไม่รู้ว่าลูกแก้ว4วิญญาณตอนนี้กลายเป็นเศษไปแล้วนะครับก็ไปเล่นงานคังโอเมะตอนแรกก่อนนะครับจังหวะที่เล่นงานไปเล่นงานมาเนี่ยคังโอเมะเสียท่าตกลงไปในบ่อกินกระดูกแล้วก็กลับไปที่ยุคปัจจุบันจนได้ครับผมแล้วทีนี้ก็ในที่สุดก็ได้กลับมาแล้วนะเราจะได้ใช้ชีวิตในฐานะเด็กผู้หญิงคนนึงในโลกแห่งนี้กันต่อไปแล้วนะอะไรเงี้ยนะครับก็จะมีการพูดแนวนั้นแต่ว่าในทางกลับกันตอนยูระออกมาอาวาสเนี่ยเขาก็ได้เข้าเล่นงานหมู่บ้านนะครับตอนนั้นท่านใครเด็กก็ลำบากนะต้องไปดูแลพวกสาวๆว่าเป็นยังไงแล้วทีนี้ก็ได้เห็นอย่างที่ผมบอกครับว่ายูระเนี่ยเขาเหมือนเข้ายึดครองหมู่บ้านนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเขาก็ใช้เส้นผมของเขาเส้นได้ของเขาในการที่จะไปควบคุมสาวๆที่อยู่ในหมู่บ้านอะไรเงี้ยนะครับและอินเวชก็เข้ามาเพื่อที่จะช่วยคุณยายไคเดะนะแต่ว่าคงได้แค่ช่วยคุณยายไคเดะครับผมเพราะว่าสาวๆเนี่ยก็ถูกควบคุมถูกจักใยอยู่ใช่ไหมยายไคเดะก็บอกว่าอย่าทำอะไรสาวๆผู้นั้นในอินเวชพวกเขาไม่ได้ทำอะไรไม่ดีพวกเขาแค่โดนควบคุมเฉยๆอินเวชก็เลยอ่ะโอเคงั้นสู้ไม่ได้ก็ต้องแบกยายแก่ไคเดะหนีไปก่อนก็หนีไปนะครับแล้วทีนี้มันก็จะเห็นฉากตลกอันนึงตรงที่ว่าอินเวชต้องฝังคุณยายไคเดะไว้นะครับแล้วไคเดะบอกว่ากูยังไม่ตายอินเวชก็บอกว่าแค่จะฝังไว้แบบกันพวกปีศาจหนีพวกปีศาจเฉยๆอยู่นิ่งๆตรงนี้ไม่ลืมหรอกแล้วตรงนี้ผมไม่เฉลยครับผมท่านผู้ชมไปดูกันเองว่าสุดท้ายแล้วอินเวชลืมหรือไม่นะครับผมนะครับแล้วทีนี้อินเวชก็จะกลับไปสู้กับยูระครับโดยที่ตามหาคังโอเมะไปด้วยนะครับว่าสรุปคังโอเมะไปไหนแล้วทีนี้เราจะได้เห็นว่าอ้ออินเวชก็มีความสามารถในการที่จะข้ามไปยังยุคปัจจุบันได้เช่นกันครับผมก็ไปตามตัวคังโอเมะที่กำลังจะเริ่มใช้ชีวิตอย่างสุขสงบอีกครั้งนึงมานะแล้วตรงนี้เราจะได้เห็นเลยว่าอินเวชที่ตามมายังยุคปัจจุบันนะครับเขาได้พาเส้นผมของยูระมาด้วยครับซึ่งเส้นผมที่ตามมานะครับผมต้องบอกเลยว่าคนที่เห็นเส้นผมนี้ได้นะครับจะเป็นคุณยายไคเดะแล้วก็จะเป็นคังโอเมะครับผมคือต้องมีพลังมิโกะประมาณหนึ่งถึงจะเห็นเส้นผมของยูระได้นะที่มันจะกวัดแกว่งไปมานะครับแต่อินเวชไม่เห็นไงก็เลยเหมือนกับพาปีศาจผมมายังยุคแห่งนี้ด้วยนะครับจนทั้งสองคนเนี่ยต้องเข้าไปจัดการกับยูระให้ถึงขั้นเด็ดขาดนะครับตรงนี้เราจะได้เห็นความสัมพันธ์ของคังโอเมะกับอินเวชที่จะเริ่มดีขึ้นแล้วนะก็คือตอนแรกเนี่ยคือแม่งอินเวชยังไม่ยอมเรียกชื่อคังโอเมะเลยอะไรแบบนั้นแล้วก็ตอนที่จะไปต่อสู้กับยูระอินเวชก็บอกกับคังโอเมะไปเลยว่าเอาเสื้อขนหนูไฟไปเพราะว่าเนี่ยมันมีคุณสมบัติในการที่จะป้องกันการโจมตีได้แล้วก็มันแข็งแกร่งเหมือนชุดเกราะเลยนะครับก็ให้คังโอเมะไปคังโอเมะก็อุ๊ยปาปื้มนะครับอินเวชใจดีกับเราด้วยนะแล้วก็ทั้ง2คนก็เข้าไปต่อสู้กับยูระครับผมจนได้เจอกับสิ่งที่เรียกว่ารังของยูระนะครับรังของยูระก็จะประกอบไปด้วยแอมเบียนที่ผมบอกเลยครับมีกะโหลกมากมายกายกองเป็นพวกแบบเหยื่อที่ยูระเขาสังหารมาทั้งหมดทั้งสิ้นเลยนะครับตรงนี้เราก็จะได้เห็นว่ายูระมันก็จะเอาจริงประมาณนึงแล้วนะก็คือต่อสู้กับอินเวชต่อสู้กับคังโอเมะไปตอนนั้นอินเวชยังไม่ได้มีพวกดาบเขี้ยวอสูรอะไรนะครับก็ต้องใช้เขี้ยวเล็บในการต่อสู้ก็พอจะต่อสู้ได้ครับผมเพราะว่ายูระเอาจริงๆคือจุดเด่นของมันคือการใช้ผมในการตรึงตัวอินเวชผนึกการเคลื่อนไหวไว้แล้วก็ตัวเองก็ค่อยๆตอบโต้ไปเนาะแต่ทีนี้เนี่ยคังโอเมะเหมือนจะรู้แล้วว่าจุดอ่อนของยูระคืออะไรนะครับพอขยับเข้าไปแล้วรู้สึกว่ามันมีสิ่งบางอย่างที่น่าจะสำคัญอยู่ในรังอันนั้นนะครับยูระก็แตกตื่นนะครับว่าคังโอเมะมันรู้หรือว่าจุดอ่อนของเราคืออะไรนะครับตอนนั้นก็ทำให้อินเวชรู้ด้วยว่าจุดอ่อนคืออะไรเนาะก็เลยมุ่งเป้าจะไปทำลายจุดอ่อนของยูระกันนะครับทีนี้เนี่ยคังโอเมะเองก็โดนยูระใช้ไฟเผาไปแต่ว่าด้วยเสื้อขนหนูไฟที่มีทำให้คังโอเมะไม่เป็นอะไรละส่วนอินเวชเองก็โมโหนะครับบังอาจมาทำคังโอเมะนะก็มีการเล่นงานยูระแต่ว่าตรงนั้นแหละครับอย่างที่บอกว่ายูระเขากล่องดวงใจเขาไม่ได้อยู่ตรงนั้นเขาก็เลยไม่เป็นอะไรนะครับแล้วก็มีการเล่นงานอินเวชและอินเวชก็เป็นแผลเพราะว่ายกเสื้อขนหนูไฟให้กับคังโอเมะไปแล้วตัวเองก็ไม่ได้มีอะไรป้องกันตัวเยอะนะครับแล้วในจังหวะที่เรารู้ว่าคังโอเมะยังไม่ตายเนี่ยโดนยูระเล่นงานไปยังไม่ตายปุ๊บคังโอเมะเขาก็ใช้ลูกธนูเนาะในการที่จะโจมตีใส่กะโหลกสีแดงจนกะโหลกสีแดงเละไปนะครับพอกะโหลกสีแดงเละไปยูระก็สลายหายไปนั่นเองครับตรงนี้ก็มีการเฉลยแล้วว่าอ๋อยูระเขาเป็นปีศาจที่เกิดขึ้นมาได้ยังไงเกิดจากวิญญาณแค้นที่อยู่ในหวีสางผมที่ไปสางผมให้กับพวกศพที่ตายจากพวกสงครามอะไรพวกนี้ตายจากโรคร้ายใช่ไหมก็ถือว่าเป็นการจบสิ้นของยูระไปนะครับแล้วตรงนี้เราก็จะได้เห็นว่าอินุยาชะมีการเรียกชื่อคังโอเมะเป็นครั้งแรกด้วยนะครับก็ถือว่าได้รับบาดเจ็บประมาณนึงนะครับตอนนี้อินุยาชะก็คือเหมือนโดนดาบของยูระแทงเข้าไปเต็มๆเลยนะครับส่วนคังโอเมะก็ไม่ได้เป็นอะไรมากนะสุดท้ายด้วยบทบาทนะครับเราจะได้เห็นว่ายูระเป็นปีศาจที่โหดเหี้ยมตัวหนึ่งนะครับมีความสามารถในการใช้เ
ส้นผมเป็นเส้นได้ตัดคอคนก็ได้นะครับฆ่าคนก็ดีอะไรเงี้ยแล้วก็ฆ่าคนมาสะสมเป็นคอลเลกชันหัวกะโหลกนะครับแล้วก็เอาเส้นผมมาเป็นพลังเส้นได้ของตัวเองโดยบทบาทแล้วเนี่ยเป็นตัวร้ายที่ไปในทิศทางเดียวเลยนะครับไม่ได้มีความน่าสงสารไม่ได้ดูมีความอ่อนโยนอะไรแบบเนี้ยเหมือนกับตัวร้ายบางตัวที่เราได้เห็นนะครับก็รู้สึกว่าเป็นตัวร้ายที่เข้าใจง่ายดีนะครับสมแล้วที่เป็นศัตรูตัวแรกๆแล้วก็ฝีมือประมาณนี้เหมาะสมมากกับการต่อสู้กับอินุยาชะในช่วงที่ยังไม่มีดาบเขี้ยวอสูรนั่นเองนะครับนี่ก็คงไม่ต้องสงสัยเลยนะว่าถ้าอินุยาชะเขามีดาบเขี้ยวอสูรอย่างเงี้ยก็คงจัดการกับยูระได้ง่ายกว่านี้ไปแล้วเนาะโจมตีฟันกันไปให้ร่างกายเกิดความเสียหายใช่ไหมแล้วก็มุ่งเป้าโจมตีไปที่กล่องดวงใจของยูระอีกทีนึงก็สามารถทำได้เพราะว่าตัวยูระเองนะครับร่างกายเขาแหลกสลายไปยังไงเขาก็คืนชีพได้นะตราบใดที่กะโหลกสีแดงยังปลอดภัยนะครับโดนอินุยาชะเฉือนเป็นชิ้นๆก็ยังไม่เป็นไรนะสุดท้ายแล้วกะโหลกสีแดงนั้นคือกุญแจที่ต้องกำจัดทิ้งไปนั่นเองครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของยูระปีศาจหวีสางผมนะครับผมถือว่าน่าจะเป็นตัวละครที่ใครหลายๆคนจดจำได้นะครับเพราะว่ามันมาตัวแรกๆเลยนะแล้วก็ผมแถมให้นิดนึงได้ไหมว่าคือตอนผมหาภาพประกอบของคลิปนี้ใช่ไหมผมก็ลองไปเสิร์ชดูนะครับแล้วปรากฏว่าสิ่งที่น่าสนใจกว่าคือคนแต่งคอสเพย์เป็นยูระเยอะมากเลยนะครับอันนี้ไปหาเองนะไม่มีภาพประกอบให้ครับผมคือแต่งคอสเพย์แล้วสวยงามนะครับผมสำหรับตัวยูระนะใครที่แบบชอบสนใจว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าตัวละครที่ดูมีการแต่งตัวแบบนี้แล้วมีคนเอาไปแต่งคอสเพย์อย่างเงี้ยมันจะเป็นยังไงก็ลองไปเสิร์ชดูกันได้เลยตามสบายนะครับท่านผู้ชมสุดที่รักสำหรับวันนี้ผมก็มีมาเล่าให้ฟังประมาณนี้นะครับสำหรับตัวละครที่ชื่อว่ายูระนะครับท่านผู้ชมคิดเห็นยังไงกับศัตรูตัวนี้ก็อย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยคอมเมนต์ก่อนนะครับแล้วค่อยไปหารูปคอสเพย์นะไม่ใช่ไปหารูปคอสเพย์แล้วลืมคอมเมนต์ลืมกดไลค์ให้หมูเก่งเดี๋ยวหมูเก่งจะงอนเอานะฮะสำหรับศัตรูในคลิปหน้าก็จะเป็นตัวอะไรจากเรื่องไหนก็ต้องรอติดตามกันสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ okay. Yeah.